ใจมีแฟนสักคนไหมสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมมาต้าแล้วก็แอนด์ดอกครับโอเควันนี้เราในรายการนะออดิชั่นไลฟ์เมาส์มันนะวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะมีแขกรับเชิญแบบว่า1หนุ่มหล่อ2สาวสวยนะที่แบบเคยแบบว่าโปรโมทกันมาได้ยินเพลงกันในออดิชั่นกันมานานแล้วนะไม่ต้องให้แนะนำตัวกันดีกว่าไม่ต้องรีรอนะใครคือใครเงินบ้างเอาที่หนุ่มที่โอเคครับผมหนุ่มที่หล่อที่สุดใช่ตรงเนี้ยโอเคครับโอเคครับก็สวัสดีครับผมชื่อลอตเต้ครับผมและอีก2สาวล่ะสวัสดีค่ะเอ็มค่ะมิวค่ะมายค่ะพร้อมเพียงกันมากซ้อมมาเป็นอย่างดีซ้อมมาเป็นอย่างดีอ่ะโอเคก็เนอะเดี๋ยวขอเอาเรียงแนะนำตัวกันก่อนเขาเรียกอะไรนะเรียงแนะนำตัวกันแบบว่าหลายคนดีกว่าว่ามีผลงานอะไรซิงเกิลอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะมาจับลอตเต้ก่อนเลยครับได้ฮะก็สำหรับเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับก็เพลงมีแฟนยังนะครับผมก็มีเวอร์ชันแดนเวอร์ชันที่อยู่ในเกมออดิชั่นด้วยนะครับผมแล้วก็วันที่20นี้ครับซิงเกิลพิเศษของผมจะปล่อยออกมานะครับผมซึ่งฟีเจอริงกับวงกริสฮะโอ้ครับผมแล้วก็ชื่อซิงเกิลอะไรบอกได้ไหมครับซิงเกิลเพลงนี้ชื่อว่าเพลงโอเธอครับผมโอเธอแล้ว20นี้แล้วก็ซิงเกิลที่2ของผมเองงงไหมครับว่าทำไมซิงเกิลที่3ของผมผมไม่รู้เองเลยนะครับผมอยากทำนะโอเคครับก็ซิงเกิลที่2ของผมจะออกประมาณปีหน้าครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับครับโอเคและสองสาวโซเอ็มนะครับก็โซเอ็มนะคะเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกออกไปชื่อเพลงว่าไม่มั่นใจค่ะก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะเข้าเกมออดิชั่นเร็วๆนี้ด้วยถูกต้องครับผมรอได้เลยเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมมีอะไรอีกไหมใช่ไหมซิงเกิลเดียวใช่ไหมใช่อ๋อโอเคเดี๋ยวอยากรู้จริงๆว่าเพลงไม่มั่นใจนี่เป็นเพลงแนวเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เพลงไม่มั่นใจเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แบบไม่มั่นใจเหมือนกับชื่อคือมันเป็นเหมือนเพลงที่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะถามแบบคนรักของเขาว่าเอ้ยตอนเนี้ยความสัมพันธ์ของเราอ่ะเป็นยังไงกันแน่แบบเอ้ยยูไปสนิทกับผู้หญิงคนนึงมากเกินไปหรือเปล่าเหมือนแบบว่าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เรามันเป็นยังไงแน่เราตัวจริงหรือเปล่าหรือโอเคแสดงว่าเพลงนี้เขียนมาด้วยแต่ความรู้สึกของตัวเองแย่แล้วแย่แล้วจากชื่อไหนอ๋อโอเคโอเคครับก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าทั้งหนึ่งหนุ่มหล่อแล้วก็สองสาวสวยเนี่ยเคยเล่นเกมออดิชั่นกันมาก่อนไหมเคยครับผมเล่นกันมานานหรือยังโอ้โหสมัยมัธยมนะสมัยมัธยมเมื่อกี่ปีไม่กี่ปีเลยโอ้โหก็บอกได้เลยว่าเกมเราเก่าแก่ขนาดนี้อยู่มานานใช่ไหมอยู่ด้วยกันกับผู้เล่นมาตั้งแต่11ปีนะเกมออดิชั่นนี้เป็นครบรอบ7ปีผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนต้องเคยเล่นใช่ใช่ใช่อาจถามน้องลอตเต้ก่อนในเกมออดิชั่นน้องลอตเต้ชอบอะไรในเกมมากกว่ากันหมายว่าชอบเพลงชอบการแต่งตัวหรือชอบอะไรเงี้ยสมัยนั้นที่ผมชอบคือผมติดเลยนะคือผมแบบว่าก็เล่นเกมนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ายิ่งเราเล่นอ่ะแล้วเรามีเพื่อนที่คอยเล่นด้วยมันก็จะแข่งกันแข่งกันแบบว่าเอ้ยนิ้วกูไวกว่ามึงวะเฮ้ยมึงไวกว่าเอ้ยมึงไวกว่าอะไรอย่างงี้ผู้เล่นไอ้ฉันทุกคนเก่งการใช้นิ้วใช่ครับทำไมมันดูเหมือนแบบทำไมมันดูเหมือนแบบ18บวกยังไงนิดนึงถึงว่าหล่อขนาดเนี้ยในเกมอ่ะได้ไปจีบสาวคนในไว้มั้ยหรือเปล่าเมื่อก่อนมีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนเป็นฟีลคู่รักมีช่วงนึงที่แบบว่าตอนนั้นก็มีครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขานะเห็นในเกมก็แบบว่าเออมีบ้างครับผมมีแบบแอดเป็นฟีลแบบจักอะไรอย่างงี้มั้ยป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้ธรรมดาครับมีแบบว่าไปแต่งงานในเกมอย่างงี้มีมั้ยเมื่อก่อนแต่งงานในเกมตอนนั้นจำได้ว่ามีคนขออยู่นะมีคนขอผมแต่ว่าอ้าวแล้วเต้ว่าไงอ่ะผมยิงเฮ้ยหล่อเลือกได้หล่อเลือกได้อ่ะอ้าวแล้วทั้งสองสาวโซเอ็มบ้างนิ้วกับมายเคยเล่นหน่อยใช่ไหมเคยค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นคนเล่นเกมที่แบบกากมากเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นฝีมือกันว่าน้องมิวน้องไมล์เวลาเล่นออดิชั่นกากจริงไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเราต้องวัดดีกว่าว่าคนพี่หรือคนน้องนะฮะใครจะกากโอ้โห
ต้องวัดดีกว่าว่าใครจะกล้าตัวกันเอาแล้วในส่วนของการแต่งตัวอย่างเงี้ยน้องมิโนมาชอบการแต่งตัวสไตล์ไหนในเกมเวอร์ชันมากครับจำไม่ได้เลยอะคือปกติสมมติว่าปกติเวลาผู้หญิงที่เล่นเกมเวอร์ชันเนี่ยเขาจะชอบเน้นการแบบเข้าไปเลือกช้อปปิ้งแต่งตัวสไตล์นู้นสไตล์นี้เราอยากรู้ว่าเออมิวกลับมาเนี่ยเวลาเข้าไปในเกมเวอร์ชันเนี่ยชอบแต่งตัวสไตล์ไหนสไตล์ที่แบบเราแต่งจริงเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนด้วยคือเหมือนกับว่าเราเลือกแต่แบบที่เราชอบอยู่แล้วแบบสไตล์ที่เราชอบมันก็แบบคล้ายๆกับที่เราแต่งอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนผมจำได้เลยผมชอบทรงผมนึงทรงผมไก่หัวไก่ใช่ไหมอันนี้คือทุกคนคือต้องเคยผ่านทรงผมหัวไก่มาใช่โหอันนี้เราเต้นอินมากชอบคือถ้าพูดถึงทรงผมหัวไก่เนี่ยผู้เล่นไอชั่นทุกคนจะรู้จักเพราะมันเป็นทรงผมที่ดูหล่อที่สุดเพราะว่าเวลาผู้เล่นซื้ออ่ะปุ๊บเนี่ยสาวเนี่ยมาเลยมาเตะนอนมาโหหล่อจังเลยนะเธอคือไม่รู้หรอกว่าตัวจริงหน้าตาดีไม่รู้ว่าในเกมมันเกมหล่อมันเท่มากเลยนะอะไรเงี้ยเออนะโอเคอยากรู้แล้วอยากเห็นฝีมือของลอตเต้แล้วอ๋อเป็นยังไงบ้างโชว์ก่อนวันนี้เลยวันนี้เนี่ยวันนี้พี่วอร์มนิ้วมาจะบ้านเลยครับผมวันนี้พี่บอกเลยเนี่ยลอตเต้ยังไม่เห็นใช่ไหมพี่อยากได้สร้างตัวละครในเกมไอชั่นที่เป็นตัวคล้ายๆลอตเต้แล้วให้ผมนะให้เลยทั้งชุดทั้งอะไรพี่เลือกมาให้เลยโอ้ว้าวลุ้นไปลุ้นไปว่าจะอยากจะออกมาเป็นแบบไหนลุ้นครับผมอยากเห็นมากเลยดูไหมอยากดูเดี๋ยวขอเปิดหน้าจอดำ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 อ๋อเหมือนนะพอได้นะพอได้ไหมหมุนได้หมุนได้หมุนได้หล่อตัวจริงครับเออหล่อตัวจริงเหรออันนี้เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยสังเกตข้างหลังนะฮะข้างหลังมีน้องหมีอยู่ไม่ใช่หมีธรรมดานะครับหมีอะไรหมีแฟนยังนี่ใครด้วยไม่ต้องเตจะเล่นมุกน่าจะเตรียมกันก่อนน่ารักมากครับผมขอบคุณมากเลยน่ารักจริงมีความเหมือนคล้ายครึ่งไหมคล้ายครึ่งคล้ายครึ่งครับผมได้ไหมได้อยู่เนอะได้ฮะขาดอยู่อย่างเดียวฮะขาดเลยครับผมไม่ได้สีเขียวไม่ยอมเลยเข้าติมคือตั้งกันโอเคโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบถามคนชมไลฟ์กันมาว่าอยากมาเล่นกับน้องลอตเต้ไหมได้ตอนนี้มาสดๆอยากสดๆเลยมาเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมแบบสดๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันสักแป๊บหนึ่งนะคนเก่งไม่ต้องก็ได้นะตอนนี้เราบอกผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ฟี 1/1 นะและเดี๋ยวตัวห้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงแต่ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นกับน้องลอตเต้เดี๋ยวมาเจอกันที่ฟี 1/1 เลยนะโอเคลอตเต้ยังจำสเต็ปการสร้างห้องการเล่นได้ไหมจำสเต็ปการเล่นได้ครับผมแต่จำสเต็ปการสร้างไม่ได้นี่ไงสร้างห้องนี่ถูกต้องง่ายมากเลยลองสร้างดูเราจะตั้ง private ไหมฮะหรือว่าสร้างเลยครับสร้างไปเลยครับคือถ้ามีคนเข้ามาเล่นกับลอตเต้ตอนนี้ก็คือคนที่ชมไลฟ์สดอยู่แน่นอนอาทีนี้ก็คือหาเพลงตัวเองให้เจอก่อนนะเซิร์ชนี่จำได้นี่แบบเสิร์ชได้มาแล้วอันนั้นยังไงมั่งเรามาดูดีกว่าเพราะเพลงของลอตเต้นี่มี2เวอร์ชันความเร็วเท่าไหร่มั้งครับตัว95 BPM แล้วก็100 BPM ครับผมอุ้ยถือว่าไม่ยากจังหวะยังแบบเบสิกเลยอ่ะคนจังหวะได้มากพี่เข้ามาเล่นกันเลยแน่ๆมาแล้วนึงพี่ไงอันนี้คือคนที่ชมไลฟ์สดใช่มั้ยไหนลองพิมพ์มาสิไหนดันเวอร์แอดดอกช่วยดูคอมเมนต์หน่อยว่ามีใครยังไงบ้างมีคนบอกว่าอยากเข้ามามากเลยแล้วก็บอกว่าไม่น่ารักไอ้ยามมีแฟนคลับน้องมิวมาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยหูเพียบเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับผมไม่ใช่ธรรมดาใช่เพิ่งมานะคะช่วงคิดมาสโนว์แมนจะบอกว่าน้องหมีเกาะหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะที่ถ่ายอยู่นี่เป็นโปรโมชั่นเหมือนกันต้องเติมเท่าไหร่ครับพี่วัด 1,000 บาททูมันนี่โอเคในขณะที่เดี๋ยวให้ล็อตเต้กับน้องไมล์น้องมิวกำลังจัดห้องกันอยู่นะเดี๋ยวมีอะไรนำเสนอไหมแอดดอกช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นแรงมากนะคะในช่วงตอนนี้ก็ยังมีลดราคาอยู่นะคะในการเซลเนาะอืมครับผมตอนนี้การเซลลดราคาแรงมากนะคะในช็อปไปหาซื้อกันได้นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าใครช็อปเยอะเนี่ยช่วงเนี้ยเขามีโปรโมชั่นนะคะกลับไปได้มงกลับไปด้วยนะคะถึงท็อปรีฟิลนะ600 ID นะก็คือซอย1 300แล้วก็ซอย2 300นะครับครับผมหรือว่าใครสนใจที่จะเติมตัวน้องหมีนะฮะบัตรทูมินี่ 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะจะได้น้องซันต้าไปและถ้ารออีกสักนิดนึงเราจะมีน้อง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 ซันตี้ครับผมแหมลุ้นสิจะลุ้นอะไรขนาดนั้นนอกจากมีซันต้าตัวสีน้ำตาลแล้วยังมีแซนตี้สีขาวอีกที่เพื่อนรอคอยกันเนี้ยก็เดี๋ยวกำลังมาแน่นอนคัมมิ่งซูนนะอดใจรอกันนะครับผมตอนนี้
เต็มห้องแล้วคนอยากรออยากเล่นแล้วอ่ะโอ้ยแต่ละคนดูดีน่าจะเก่งทั้งนั้นเลยอ่ะโอเวอร์ชั่นมาเต็มเลยนะฮะแต่เนี่ยครับเนี่ยครับแรงมากนะฮะแบบนี้คือพวกเลเวลแม็กก็คือเลเวลสูงสุดของเกมนะโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวกันมาแบบว่าไหนลองบอกคนนี้เขาเปลี่ยนชุดหลายรอบทุกคนสีว่าเออยังไงมากยังไม่เหมาะไงพิมพ์ก่อนโอเอ็มสู้ๆนะฮะถามว่ามีอะไรแจกไหมมีบอกไปเลยว่ามีมีแน่นอนเป็นของยังไงนะคะเป็นไอเทมเป็นอะไรที่ไม่รู้อะแต่มีแจกให้แน่นอนอะเออยังไม่บอกตอนนี้ไม่อยากบอกแต่ไปก่อนว่าแบบมีหลายรางวัลอะฮะติดตามดูนะฮะมีคนเก่งอะกลัวโอเคก็ตอนนี้ทุกคนในห้องพร้อมกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวกดเรดดี้กันได้เลยนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวรอน่าจะรอโอเคกดเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวได้รอรอนี่ก่อนโอเคดี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 ไปตอนแรกพี่นึกว่าล็อตเต้จะเต้นเพลงเวอร์ชันปกติแล้วให้ เต้นเพลงแบบไม่เป็นไรสับกันได้โอเคเตรียมเฮ้ยตื่นเต้นนะคือหนูไม่ได้เล่นนานแล้วเลยบอกเลยว่าเล่นยังไงครั้งไหนก็ยังสนุกเหมือนเดิมใช่ครับถ้าใครยังไม่ได้กลับมาเล่นนะครับแล้วจำไอดีไม่ได้แจ้งติดต่อมาฮะแจ้งเข้ามาฮะอย่ารอคนหาไอดีให้คุณกดลูกสองได้สิ่งต่างๆนี่ไงมีคนจำได้ได้อยู่นะได้อยู่นะมากนะฮะต้องมัวแล้วตอนนี้ก็คือสุดท้ายนะฮะมิดไปแล้วอยู่ที่สุดท้ายนะฮะไอ้เก่งมากนี่ปกติเวลาไปช่องไลฟ์มามันสำหรับเชนเราเต้นกับเล่นกระแทกกันตลอดหวังว่าล็อตเต้จะไม่เป็นอย่างนี้นะหวังว่าล็อตเต้จะช่วยกูหน้าให้เราด้วยความที่ล็อตเต้เป็นคนที่เล่นเกมไอชั่นมาก่อนไงใช่ขอร้องละล็อตเต้หรือขอร้องง่ายๆว่าให้ติดท็อปปี้ไม่โหลขอไม่โหลไม่โหลนะไม่โหลผมบอกแล้วว่าผมไม่โหลไม่โหลแต่ตอนนี้ก็โหลอยู่โอเคนะฮะนี่คนถามว่าจะโหลดเกมยังไงอ่ะฮะลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ในข้างบนเลยตรงแคปชั่นนะก็ดูกันได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดเฟซบุ๊กแฟนเพจนะอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมสามารถโหลดแล้วก็เกมของเราเนี่ยลงแป๊บเดียวง่ายมากใช่ง่ายมากลงแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะต้องขอเล่นเช้าหมดเลยเราเต้นเล่นแบบกับลูกศรได้ไหมอะไรฮะเต้นเล่นแบบกับลูกศรเคยครับเป็นโหมดที่ผมงงที่สุดแล้วโหมดมากเลยเล่นแล้วรู้สึกยังไงหมวดเนี้ยหมวดที่เป็นกับลูกศรตอนแรกรู้สึกว่าก็คือธรรมดาก็แบ่งแยกสมองไม่ได้แล้วเหมือนกดลงเหมือนมีคนอ่อนให้เลยอ่ะจริงเหรอครับแปลว่าเขาหยุดอ่ะอ๋อเขามิสไปเมื่อกี้แต่ว่าเขาน่าจะเก่งไอแอดดอกมีคอมเมนต์อะไรถึงน้องเต้ตอนนี้กำลังเล่นอยู่มั้งมีคอมเมนต์อะไรที่ผมอยู่ที่เราคอมเมนต์บอกว่าตัวเอ็มสู้ๆนะโอ้พลังใจพลังใจขอบคุณมากมากเลยน่ารักจริงๆเพราะว่าอยู่ตรงกลางก็เป็นอีกหนึ่งข่าวของตัวเอ็มนะครับมีสองคนโอเคเอ้ยถ้าเต้นแอดวานซ์นี่คนถามว่าอยู่เซิร์ฟไหนนะฮะฟรีหนึ่งเซิร์ฟ1อ่ะฟรี1ชาแนล1ครับผมอ่ะฮะซอย1นะครับซอย1นะครับสงสัยเราต้องขโมยท่าเต้นในออดิชั่นไปเต้นบ้างขโมยท่าเออคิดที่ดีนะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าออดิชั่นมันมีระบบเค้าเรียกว่าออดิชั่นสตูดิโอซึ่งมันจะรวบรวมท่าเต้นทุกอย่างในเกมไปกดดูได้เนี่ยบางคนน่ะนักเต้นบางคนผมจําได้ว่ามีหมวดให้ดูด้วยแบบหมวด B-boy หมวดใช่ๆถ้าแบบ B-boy อะไรนะอะไรนะป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งเยอะอยู่นะในเกมนี่แป๊บนึงนะตอนนี้ผมหลายหมื่นท่านะฮะสามารถไปแกะกันได้ทุกคนด้วยแล้วก็ช่วยดูแล้วอ่ะโธ่อดฟินิมูฟเลยอันดับก็ง่ายๆนะฮะดูแล้วก็ถอนหายใจแล้วเต้ก็ทำได้ดีที่สุดทำได้ดีนะฮะล่าสุดคือที่1ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันนับจากบนลงมานะครับเป็นการล้างขึ้นบนที่1จากท้ายสุดนะฮะมาเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันเล่นๆดีกว่ายังไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยยังไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยครับมันฟังดูแรงเรียบร้ายมากเลยนะทั้งเพลงเนี่ยจะจบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเรียนจบแล้วปรบมือให้ล็อตเต้หน่อยสุดยอดอดีตเด็กออดิชั่นเก่าสุดที่120,000ได้เบอร์ติดไป120,000เท่าไหร่ไม่รู้เพอร์เฟกต์1ครั้งเย้สุด
ยแต่ก็ถือว่าเก่งแล้วที่ว่าสามารถกดเพอร์เฟคได้เพราะว่าเกมออดิชั่นเนี่ยจะต้องเป็นเกมที่ต้องฟังเสียงนะฮะแต่ว่าน้องลาเต้นะฮะต่อให้แฟนๆทุกคนนะฮะคือไม่ได้ฟังเสียงเลยฟังเสียงพวกเราเนี่ยแหละคุยกันแล้วก็กดเพราะว่าเมมโมรี่เพลงไว้อยู่ในหัวอยู่แล้วเพลงมีแฟนยังเมื่อกี้ไม่ได้ใช้มือเล่นนะฮะใช้ใจเล่นเราที่ไหนแล้วนี่ไอ้ยะมีคนเข้าห้องมารอด้วยอ่ะน่ารักจังเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวลาเต้หนึ่งรอบแล้วอยากเห็นฝีมือสองสาวบ้างเอาละครับคนหนึ่งก็ได้ใครจะเล่นก่อนฮะเนอะไปชุบเลยไปชุบ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 ไปเลยอีกอ้าวอีกเถอะคนแพ้ต้องเล่นได้ค่ะส่งพี่สาวมาเล่นก่อนเลยนะได้ค่ะช่วยให้เขารู้เดี๋ยวเอานี้เราเอาเพลงอันนี้คือแดนเวอร์ชันใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีใครเป็นกำลังใจให้ผมเลยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยสินะร้ายตัวแสนไม่ได้กำลังใจไม่ได้กำลังใจหรือคนไงแพ้เลยมีความเก่งการลาเต้กำลังอดควรมาแฟนยังโอเคไม่มีเลยเนี่ยสาวสาวพอสาวมาจับปุ๊บก็บอกว่าสาวสาวสู้ๆนะฮะแต่ว่าผู้ชมตอนนี้เป็นผู้ชายซะเยอะใช่ไหมครับเขาไม่สวยหรอไอ้ยาโอ้โหเฮ้ยคนเลดี้กดพิมพ์ไปว่ากดดิกดครับกดไหนเราเต้นลองจัดการสเต็ปที่แบบฟันเล่นกดดิ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 อะไรเงี้ยกดดิกดดิแม่กดแล้วในห้องเกมมีคุยอะไรกันบ้างยังไม่มีเลยค่ะเงียบเลยมีแต่เราเต้นแบบพิมพ์ว่ากดดิกดดิคนเดียวพอพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บคนห้องก็รีบกดเลยกดออกยังอยู่ยังอยู่แต่ตอนนี้นอกจากผู้เล่นเต็มแล้วมีผู้ชมอยู่กินนะฮะนี่เฮ้ยส้มหัวไก่ส้มหัวไก่ไหนไหนไหนส้มหัวไก่เอาเมาส์ชี้ฮะเมาส์ชี้นี่ไงส้มหัวไก่นี่ตำนานเลยมีคนมาชมนะฮะใครฮะเต้สู้ๆฮะเย้ไปดูแล้วก็เมียเชียร์อยู่ครับเมียเชียร์อยู่แล้วครับฮะใครเอ๊ยังไงเอ๊ยเขาเป็นใครกันนะรู้สึกสับสนหนูชื่อสงสีมีเอี่ยมเข้าด้วยใครครับสงสีมีเอี่ยมคือเราชื่อหนูชื่อสงสีมีเอี่ยมโอเคน้องมิวพร้อมยังพร้อมแล้วกับเต้ก็ให้ทำความดีหวังแล้วให้ทุกคนเนี่ยบอกให้เขากดแล้วก็ไม่เริ่มเลยสักทีเฮ้ยคือแบบดูไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวลองกันแล้วนะลองกันเป็นฉากไหมเป็นฉากไหมเมื่อกี้ฉากไหมเอาฉากคริสต์มาสไปแล้วจริงบางคนเราเล่นแพ้เราจะอ้างฉากกันนะใช่ฉากนี้มันแหลกฉากนี้มันแสบกว่านั่นนี่จริงๆแล้วคือไปเร็วสยามโฮมอ่อนไม่ได้เลยอ่อนนั่นเองเอาไหมเอาไหมเอาเลยอยู่ที่ฟังชอนนะฮะอยู่ที่ใจเหมือนกันการตั้งห่มจุ้ยนะคะตั้งห่มจุ้ยสาธุพร้อมเลยค่ะมีความเลยครับพร้อมแล้วกดเลยและดีเลยสรุปกดออกจ้าไม่ใช่ไอ้ยาอ๋อขออนุญาตเขาอยากว่าเขาอยากจะเป็นเมียมโนนะฮะของคุณลาเต้คุณสมศรีมีเดี่ยวอ๋อเมียมโนกันโซเอ็มโซโซค่ะโซพี่มิว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 คือถ้ามันกดพังแต่อันแรกมันจะหาวอันแรกก็พลาดแล้วอย่างเฮ้ยนี่กดได้ยังคืออย่างนี้ยอมหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคนี่ก็ยังมีเรียกว่าเขาโครงนะฮะจากเดิมน้องลอตเต้ทำเสียติไว้ที่เพอร์เฟคหนึ่งครั้งน้องมิวหนึ่งครั้งดูสิว่าใครนะเพอร์เฟคมากกว่ากันเอาคะแนนดีกว่าผมจำได้ว่าผมประมาณ102นะผมจำได้เลยเมื่อกี้เป็นอย่างแพ้ทุกคนเราจะแพ้ทุกคนคะแนนที่เริ่มแล้วบทลงโทษจะเป็นอะไรเนี่ยฮะมีบทลงโทษด้วยหรอตายแล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่ลิฟต์กดตัวสั่นเลยมีบทลงโทษอะไรวะนี่ลิฟต์ต้องมือสู้ๆนะคะมาอยู่ได้แต่ครูล่ะโอ้ยหัวใจจะวายมีคนถามว่ากดเปย์เครื่องบินตรงไหนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแอปผิดแอปค่ะอ้าวอันนี้เป็นอะไรสอดไปนะฮะสามารถกดหัวใจได้นะครับยูเซิร์ฟไหนกันคะแบบไปยืนดูบ้านเซิร์ฟฟรี1ไอซอย1ครับผมฟรี1 channel 1เนอะโอเคแล้วคือตอง1จริงๆโอ้ยแบดเฮ้ยคือมิวเขาเรียกว่าเทพของกำลังกดแบดนะฮะแล้วเรามีคนที่กดแบดเก่งอยู่ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งหัวใจจะวายแล้วกดสเปซบาร์เหมือนแบบกดใครมากดแล้วกูกดสิ่งที่เป็น
ทุกครั้งที่เดินเข้าร้านเกมมันจะมีอุปกรณ์นะฮะรู้เลยว่าใครเล่นเกมเสียงสเปซปลาป้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 าโอ้โหดูที่1กับคะแนนพี่มิวดิเฮ้ยแล้วแม่พูดงั้นดิเข้าได้มีคนไหนกดอะไรเนี่ยอ้าวหนูจำดิยังต่อนะฮะต่อว่าชอบเพลงมีแฟนยังจังเลยอยากรู้ว่าเจ้าของที่ร้องเพลงนี้ครับมีแฟนหรือเปล่าชอบคอมเมนต์มากเลยนะชอบตอนร้องเพลงนี้จ้ะอยากรู้ว่ามีแฟนยังความอ่อนนะครับรวยว่ะรวยว่ะรวยว่ะเอาไปรู้มั้ยก็พูดยังไงท่านนะนี่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับฟังฟังได้ฟังตัวไว้นะที่นี้นะเป็นซะอย่างเงี้ยจะทำยังไงดูนักสายเปไม่รู้ว่าสายเปนะฮะเดี๋ยวจะช่วยน้องมิ้วก่อนเขากำลังสติแตกเนี่ยสามหมื่นนะคะแนนเยอะมากคือคะแนนที่1กับคะแนนเกมิวต่างกันประมาณ 200,000 ตอนนี้เป้าหมายของมิ้วในตอนนี้คือหมายเกิน 50,000 เหรอ 50,000 เย้แล้วคือคนอื่นเขาหยุดเล่นให้แล้วอ่ะเขาถึงกับหยุดเล่นให้คือที่1ตอนแรกคือถ้าไม่เล่นก็คะแนนไม่ทันแล้วอ่ะที่1เขาไม่กดให้เลยเห็นป่ะเหลือเวลาอีกกี่นาทีครับสามารถแก้มือได้อีก50วินาทีครับผมอ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วและน้องมิ้วเราก็ภาพขึ้นมายืนนิ่งๆสวยๆไปนะครับผมดูนี่ฮะดูฮะยืนนิ่งๆหรือเขาเต้นกันหมดเลยเห็นไหมดูขันไปอันนึงเขาบอกว่าอย่ากดดันพี่มิ้วนะฮะบอกแล้วว่าหนูกลับบ้านผิดหนูกดทันแล้วเนี่ยคือคนนั้นไม่ได้แล้วแบบว่าเอาเลยขอเราขยับอุ้ยเสียงอะไรดังแววแววแบบแต่ไม่ดังเศร้านะมันดังมิดเลยอ่ะมิดแววนี่ยืนหล่อๆอยู่นะนี่ได้แบดอยู่นะคะหนึ่งแบดเพอร์เฟกต์อีกสักหนึ่งที่นะเอาทำไมแล้วยกมือให้น้องมิ้วหน่อยครับผมนะเราจะมาดูคะแนนสุทธิกันนะครับผม 47,255 นะครับผมมิชชั่นก็เฟลอีกนะปีนี้นอกจากจะเป็นฮีโร่แล้วมิชชั่นก็เฟลอีกใช่ค่ะสุดยอดมิชชั่นไม่ใช่ว่าธรรมดาจะขึ้นตลอดนะครับใช่มันจะสุ่มแรนดอมนะตายแล้วโอเคเย้อยากจะบอกว่าในเมื่อพวกเรา3คนอ่ะเต้นในเกมก็แพ้เต้นจริงให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเต้นจริงให้กับชาวไอ้ท่านดูหน่อยได้ไหมเต้นจริงจะได้รู้ว่าเต้นจริงเป็นยังไงคือการเต้นนี่เป๊ะทุกสเต็ปครั้งใช่ใช่ได้ครับผมรู้สึกมันมีความมั่นใจขึ้นมาตอนเล่นเกมพอเต้นจริงเฮ้ยมาอยู่ได้หมดถามหน่อยว่าปกติเพลงมีแฟนยังท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์คือท่าเต้นยังไงมีท่าไหนบ้างที่เป็นท่าเต้นเอกลักษณ์ท่าที่เป็นเอกลักษณ์ว่าเต้นปุ๊บเพลงมีแฟนยังเลยอ๋อที่จริงหลับตาดูก็รู้เลยครับเฮ้ยเห็นยังไงล่ะก็เลยว่าคนโคโรกราฟถ้าได้มีแฟนยังก็คือสมาชิกในวงเหมือนกันใช่นั่นก็คือมีน้องใหม่แล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มฮิวจ์บอยด้วยอ๋อเราเห็นอยู่ที่เป็นเหมือนแนวฮิปฮอปหน่อยใช่ครับโหเต้นเก่งเหมือนกันได้เรื่องเต้นเพลงนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมต้องจัดแล้วเราเต้นต้องจัดแล้วขอเชิญได้ครับผมทักทายนิดนึงนะครับครับผมเราต้องจัดพื้นที่นะนิดนึงนะครับผมนิดนึงให้กันเต้นทั้ง3คนมั้ยหรือว่าได้นะครับไม่มีปัญหาใช่เราเต้นทั้ง3คนดีกว่าได้นะครับ3คนดีกว่าออกสเต็ปสักนิดนึงเดี๋ยวขอจัดกล้องสักนิดนึงนะได้เลยค่ะชัวร์ครับชัวร์ครับอยากเห็นเต้นจริงๆนี่นี่คนอยากเห็นเต้นจริงๆแล้วไม่อ่อนให้เลยมีการอดครวญกันเกิดขึ้นมีคนถามว่าพี่ไม้ล่ะคะพี่ไม้เต้นเล่นหรือเปล่าก็ออดิชั่นจะให้โชว์ความกากเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากเต้นจริงดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมาพี่ไม้โชว์สเต็ปก็อาจจะได้คะแนนน้อยกว่าได้มิวมาเดี๋ยวเต้นข้างหน้านี้เลยดีกว่าหน้าโซฟาเย่มาโอเคบทลงโทษบทลงโทษนะครับเต้นในเกมแพ้ก็ต้องมาเต้นจริงๆให้ชาวไอชั่นได้ดูกันเอาท่อนฮุกเนาะเป็นท่าที่แบบว่ากิมมิคของนี่เลยได้ครับต้องเปิดเพลงใช่ไหมเราจะมีเพลงไหมมีเพลงไหมคะถ้ามีเพลงก็ดีเลยถ้าไม่พูดก็ได้ได้โอเคโอเคมาดูมีแฟนยังฮะแฟนยังไงแดนเวอร์ชันYeah, yeah, to hide any bird.
เธอแค่อยากให้รู้ฉันไม่แค่ฉันไม่เครื่องมีสิทธิ์ไหมให้เธอทักมาอีกทีแม้พี่น้องก็ยังดีจะจำสูแล้วที่ไม่ทักกันกลับมาเธอมีแฟนแล้วฉันสนใจกันจากลาฉันช่วยทำไมตึ้งปึ้งเย้สุดยอดอ่ะโอ้โหงานครับคุณเสียมาเลยคุณเสียเต็มมันมากเลยค่ะแอดดอกอย่าเต้นนะกลัวล้มโอเคลองเกี่ยวพื้นฟุ้นนะเดี๋ยวเชิญนะอีกรอบนึงนะครับสุดยอดตั้งแต่เห็นมีหลายสเต็ปเหมือนกันนะท่าเมื่อกี้ใช่ไหมมีแบบถามจริงว่ากว่าจะเต้นเป๊ะได้ขนาดเนี้ยต้องซ้อมนานขนาดไหนเราซ้อมกันบ่อยมากเลยเนาะใช่แบบว่าจะเป็นเดือนใช่ทั้งตอนที่แบบว่าคิดท่าเต้นด้วยแล้วก็ทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าเราอยู่ในกระบวนการทุกอย่างใช่ใช่ตั้งแต่คิดท่าเต้นซ้อมจนถ่ายตัวของแดนเวอร์ชันออกถ้าเต้นระหว่างตัวเวอร์ชันมีแฟนยังธรรมดากับออริจินอลกับตัวแดนเวอร์ชันต่างกันไหมครับต่างกันเยอะต่างกันเยอะก็คือเพราะตอนที่เราเห็นอย่างหลังเราเห็นใน MV มีแฟนยังเวอร์ชันออริจินอลมันไม่ได้แบบเต้นแบบนั่นเป็นฟิลตัวเองครับผมหรือว่าเต้นกับนักร้องที่ฟิชเชอริงด้วยก็คือไอ้ธมลวรรณนะครับผมส่วนมีฟันยังเวอร์ชันแดนซ์เนี่ยก็ได้มากับเบสที่คิดท่าเต้นครับผมมีคนชมในมีคุณว่าน่ารักมากเยอะมากชาวเวอร์ชันอ่ะผมเห็นนะตอนที่เอาลงเกมเวอร์ชันอ่ะคือเต้นน่ารักมากเลยทำหน้าแบบอย่างนั้นอย่างนี้เขาโอ้เห็นแล้วแบบอิจฉาเลยใช่ไหมดอกไอ้ดอกอิจฉาใช่ไหมเดี๋ยวสักพักนึงอันนี้คือเริ่มจะเป็นช่วงสุดท้ายของไลฟ์สดแล้วจากที่เมื่อกี้แอดดอกพูดว่าเราจะมีไอเทมมาแจกไหมที่เด็กถามเห็นไหมใช่ว่ามีน้องๆมาถามว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลอตเต้แล้วก็มิวกับไมโซเอ็มเนี่ยแจกไอเทมโพสให้กับชาวออดิชั่นนิดนึงสดๆไปเลยอันนี้คือสดๆร้อนๆแล้วหยิบมามือไหม้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นไอเทมโพสพี่อยากให้ลอตเต้ชูป้ายทิ้งไว้สักประมาณ5วิใครไวใครได้ใช่ไหมโอเคครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมเพื่อนๆพร้อมไหมเดี๋ยว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 เอาผมชูเข้าตัวเองแล้วแอบใช้เองนิดนึงฮะโอเคเอายังไหนขอซาวเสียงดูคอมเมนต์หน่อยพร้อมยังใครเต็มพร้อมแล้วนะฮะไอเทมจะเป็นไอเทมชื่อฮะหัวใจมาก่อนใครพร้อมแล้วกดหัวใจคนเตรียมพร้อมแล้วกดมาฮะกดมาให้เต็มที่นะฮะเตรียมนะฮะนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวพอชูปุ๊บชูอย่างนี้เลยอ่ะเอานะฮะถูกด้านนะเราถูกด้านถูกด้านดูเปล่าว่าจะมีมุกอะไรบ้างนะฮะเราไม่บอกด้วยไอเทมใดไปเติมมันเองเติมสุดๆอ่ะเอากี่วิดีฮะสัก5วิแล้วกันโอเคครับผมเอาได้เลยใช่ไหมฮะเอาเลยครับเอาเลย3 2 1นี่1 2 3 4 5หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยว่าเขาจบทันนะทันแน่นอนเดี๋ยววันเนี้ยอยู่ก็มาแจกเต็มหรือแบบจะมาทันแบบอะไรเนี่ยอ่ะต้องนิ้วให้สาวสวยนะฮะหนึ่งอันนะครับผมและนั่นทีนี้เป็น2โค้ดจะจดยังไงล่ะทีนี้แย่แล้วล่ะทุกคนแคปจอยเราให้เวลาสองเท่านะเราให้เวลาสัก10 วิหรือไงดี
ฮะ10วีก็เนี่ยโชว์2ห้องกันเลย10วี10วีได้ฮะผมว่าสักวีครึ่งดีมั้ยฮะวีครึ่งหายใจเข้ายังไม่ทันออกเลยเฮ้ยคนนั้นใช่มั้ยวีครึ่งแล้วจดอะไรทันกันคนละ5วีครับเอาได้ครับแต่ขอเปลี่ยนเป็นทีละคนนะคนละ5วิเหมือนเดิมดีกว่าได้เอาเริ่มจากเขาก่อนดีพี่หรือน้องก่อนดีทำหนูก่อนเองทำไมพี่ก่อนตลอดเนี่ยทำไมน้องไม่เป็นน้องอ๋อพี่สาวที่แสนดีเพลงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังตอนเนี้ยชาวท่านกำลังใจจดจ่อกับการจดโค้ดนะฮะเขาอยากได้เยอะมากทุกอย่างในลายคือเงียบหมดเลยฮะเรียรอเรียรอไม่มีใครคอมเมนต์เลยไม่มีคอมเมนต์รอจดแล้วฮะโอเคอ่ะเราว่าผมให้สัญญาแล้วกัน3 2 1อ่ะ1 2 3 4 5จะเริ่มหมดเวลาไปอีก1โค้ดแล้ว2โค้ดแล้วนะดูคนนี้เดี๋ยวมีความสุขเหมือนมีความสุขในการจะให้โค้ดใช่ไหมแอบใช้เด็กเราดูท่าในการให้โค้ดเราว่าจะได้ไงบ้างนะฮะพร้อมยังพร้อมยังไหนไหนแอดดอกสาวเสียงหน่อยพร้อมยังพร้อมยังคนที่สามคนที่สามมานะฮะไม่คอมเมนต์จริงไม่คอมเมนต์จริงตอนนี้ไม่มีใครคอมเมนต์แล้วเขารอจะแคปจอแล้วต้องพิมพ์ใส่โค้ดจนโค้ดอย่างเดียวเลยฮะพร้อมไหมฮะจะเอาแล้วนะคะทุกคนแอดดอกสัญญาณหน่อยกล้องซูมนะฮะซูมเข้ามาที่หน้าเลยฮะเอาให้ชัดๆนะฮะเห็นสิวเรียบร้อยแล้วพร้อมนะครับ3 2 1อ่ะใช่แล้วนับสินับสิเหมือนกันเนี่ย1 2 3 4 5จ้าหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อย3โค้ดเรียบร้อยแล้ว3โค้ดนะฮะดีอ่ะใจดีมีเหรอฮะมี1โค้ดโค้ดสุดท้ายสุดยอดสเปเชียลป่ะไม่รู้แต่รู้ว่ามีความแตกต่างทำไมโค้ดสุดท้ายมีความสเปเชียลมากมีความสเปเชียลมากอันนี้เดี๋ยวขอใครเป็นตัวแทนสักอีกหนึ่งคนอีกโค้ดหนึ่งพอเราได้เลยได้เลยได้เลยอันนี้เราเอาสักหรือเราจะฉีกให้เป็นสามโอ้โหยากมากเพราะเราเองมันสเปเชียลแล้วเลยสเปเชียลเกิดไปแล้วไอ้ดอกนะครับผมพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยยังเขาเรียกว่าเอาเดฟเอาเดฟเอาเดฟครับผมเอาจริงนะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยผู้เล่นบอกว่าอะไรวะไม่ทันมีเองเหรอทันมีเองยังจดไม่ทันเลยแต่เชื่อว่าหลังจากไลฟ์สดทางเนี้ยจบปุ๊บผู้เล่นจะกลับไปย้อนดูกันเผื่อมีเผื่อว่ามีคนยังจดไม่ทันอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคเนี่ยทั้ง4โค้ดไอ้ทั้งโค้ดก็แจกกันเรียบร้อยแล้วอ่ะเข้าถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายที่บอกเลยว่าทุกคนก็รอเหมือนกันรอเหมือนกันรออะไรรออะไรรอให้ฝากผลงานนิดนึงอ๋อโอเคเลยนะช่วงสุดท้ายแล้วก็เอาเริ่มจากปัตเต้ก่อนละกันช่วยฝากผลงานนะก็สำหรับซิงเกิลมีแฟนยังนะครับที่อยู่ในออดิชั่นตอนนี้ทั้งเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็เวอร์ชันแดนซ์นะครับผมก็ฝากทุกคนเล่นเพลงนี้บ่อยๆนะฮะแล้วก็ซิงเกิลสเปเชียลของผมนะครับจะออกวันที่20นี้นะครับซึ่งฟีเจอริ่งกับพี่ๆวงกริสนะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ซิงเกิลที่2ของผมนะครับผมไว้ติดตามกันปีหน้าออกป่ะแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับสองสาวโซเอ็มครับผมค่ะก็ขอฝากเพลงไม่มั่นใจนะคะที่กำลังจะเข้ามาในออดิชั่นเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองเล่นดูแล้วก็ลองฟังดูด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราโซเอ็มและลอตเต้นะคะได้ที่ Facebook Fanpage BH Brick House ค่ะใช่แล้วโอเคผมมือหน่อยขอบคุณจ้าโอเคนะก็วันนี้ไลฟ์สดสนุกมากเลยขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าได้เขาเรียกอะไรได้รับเกียรตินะจากน้องลอตเต้เต็มใจมากครับผมโอ้โหดูจากการอินมากหัวไก่มั่งหลังคนนี้ก็คือแต่ละอย่างคอนเทนต์แต่อย่างที่น้องเต้พูดมามันคืออินเนอร์ของคนเล่นออดิชั่นใช่ไม่ได้เล่นออดิชั่นจริงๆนะก็โอ้โหรู้สึกสนุกมากขอบคุณอีกทีครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์นะฮะเราให้สองสาวตัวเอ็มแซมเปิ้ลเพลงใหม่ที่กำลังจะออกร้องสดเลยเหรอใช่ให้ร้องสดโอ้สักท่อนหนึ่งนะมีการวอร์มเสียงนะฮะวอร์มที่หน้าขอน้ำขอน้ำอ่ะโอเคประกาศสมาธิป่ะครับเราได้ได้ค่ะได้เลยค่ะ
ลองลองถ้าเกิดเธอเหงาจะไปจีบเขาหรือเปล่านี่หนึ่งลองนะเคยคิดถึงเขาไหมเธอยิ่งเข้าใกล้เธอยิ่งมองยิ่งดูเข้าใจกันเสมอแล้วฉันต้องวางตัวเองเอาไว้ตรงนั้นที่อยากให้เขามาแทนที่ฉันหรือเปล่าระหว่างตัวเราตรงนั้นมีเงาของใครไม่ได้ระวังแต่แค่รู้สึกว่าไม่มั่นใจกลัวเจอตัวเองตอนสุดท้ายว่ากลายเป็นเพื่อนของเธอปรบมือซิงเกิลนี้เจอกันในออดิชั่นแน่นอนครับไม่มั่นใจนะจากสองสาวนะโซเอ็มนะครับผมก็ว้าวมาเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราก็ลาเพื่อนๆพร้อมกันดีกว่านะก็วันนี้ผมวัตต้าแล้วก็แอดดอกนะครับผมขอลากันไปก่อนแล้วกันพร้อมกับหนุ่มลับเต้แล้วก็สองสาวโซเอ็มนะถ้ายังไงออดิชั่นไร้เมามันเจอกันครั้งหน้าอาจจะต้องมีติดตามกันว่ามีอะไรมาศิลปินคนไหนที่จะมาเซอร์ไพรส์แล้วอีกอย่างนี้อีกนะจริงฮะโอเคก็ถึงแก่เวลาแล้วนะแล้วก็ไปลาเพื่อนๆดีกว่าบ๊ายบายเพื่อนๆดีกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฉันช่วยเธอไหม